วิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองอนาคตใหม่กับก้าวไกลทำไมต้องซ้ำรอยเหตุปัจจัยใดทำให้บทลงโทษต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้สร้างความแปลกใจแม้จะปรากฏความเสียใจจากบรรดาชาวส้มเมื่อรับรู้และรับฟังคำกล่าวอำลาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในที่ประชุมรัฐสภาบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาบางคนเจ็บช้ำรันทดแต่คล้อยหลังเพียงไม่กี่วินาทีพวกเขาก็เข้าสู่พื้นที่แห่งการสู้รบในทางการเมืองต่อไปขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จากไปพร้อมกับภาพชูกำปั้นไม่ว่าธนาธรไม่ว่าพิธาล้วนไม่ยอมจำนนการดำรงอยู่อย่างไม่ยอมจำนนต่างหากคือท่าทีจากพรรคอนาคตใหม่ถึงพรรคก้าวไกลเหมือนกับชะตากรรมที่พรรคอนาคตใหม่ประสบเป็นชะตากรรมที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเร็วไม่ว่าจะช้าเพราะในเมื่อมีคำสั่งอันเป็นมาตรการขีดเส้นให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในเดือนพฤษภาคม2562พอถึงเดือนกุมภาพันธ์2563ก็สำทับด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลก็จะเป็นเช่นนี้รู้ทั้งรู้ว่านี่คือชะตากรรมนี่คือสภาพที่จะต้องประสบคือสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นมีคำถามจากผู้เฒ่าทั้งหลายไม่ว่าจะจากภายใน250สว.ไม่ว่าจะจากภายในพรรคการเมืองหลายพรรคอันเป็นผู้มาก่อนทำไมพรรคก้าวไกลไม่ปรับตัวไม่ยอมเรียนรู้ทำไมพรรคก้าวไกลจึงต้องเดินไปบนทางเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่ทำไมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงเดินไปบนทางเดียวกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นปัจจัยจากคนอื่นเป็นปัญหาจากคนอื่นถามว่าเมื่อยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อยุบพรรคพลังประชาชนผลดำเนินไปอย่างไรผลก็คือมีพรรคเพื่อไทยผลของการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จทางการเมืองอย่างเหนือความคาดหมายคำตอบเช่นนี้ต่างหากที่เย้ายวนและท้าทายวิเคราะห์การเมืองต้นทุนการเมืองของสมบัติบุญงามอนงเมื่อมีความพร้อมเหตุปัจจัยอะไรทำให้สังคมการเมืองให้ความสนใจกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมเป็นอย่างสูงคำตอบหนึ่งอาจเนื่องจากความร้อนแรงของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกเตะสกัดขาต้องล้มขมำยิ่งเห็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลเดินเข้าพรรคเพื่อไทยยิ่งร้อนแรงเป็นความร้อนแรงพร้อมกับการปรากฏตัวของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบจากพรรคชาติพัฒนากล้าและนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปแล้วกระนั้นคำตอบหนึ่งซึ่งตรงเป้าอย่างที่สุดคือนายสมบัติบุญงามอนงในเมื่อนายสมบัติบุญงามอนงแสดงตัวต่อสังคมและต่อสน.ทองหล่อว่าเป็นคนรับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมสังคมล้วนคาดหมายภาพที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าน้องมันแก้วเข้าร่วมอย่างแน่นอนกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมแม้จะเป็นแผนการตลาดแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนต้องยอมรับว่านายสมบัติบุญงามอนงอยู่ในแวดวงการเคลื่อนไหวอย่างคร่ำวอดไม่เพียงแต่เป็นวอร์ดแรกหลังเกิดรัฐประหารเดือนกันยายน2549หากเมื่อหลังการล้อมปราบกลางเมืองในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ก็เป็นคนแรกที่ไปผูกริบบิ้นที่แยกราชประสงค์การเคลื่อนไหวของนายสมบัติบุญงามอนงจึงเท่ากับเป็นปลอดสะท้อนให้ประจักษ์ถึงอุณหภูมิในทางสังคมและในทางการเมืองเมื่อเสริมกับแผนการตลาดก็ยิ่งเราเย้ายวนไม่มีใครตอบได้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อม
ที่แยกอโศกจะปรากฏออกมาอย่างไรกระนั้นความคาดหมายจากแผนการตลาดอนแนบยนต์และมีการบริหารจัดการในมือของนายสมบัติบุญงามอนงก็สร้างความเชื่อมั่นนี่ย่อมเป็นทุนในทางการเมืองของนายสมบัติบุญงามอนงชาติพัฒนากล้าประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ต้องไม่ให้ก้าวไกลแก้112ชาติพัฒนากล้าประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ต้องไม่ให้ก้าวไกลแก้112ชนน่านชี้อยู่ที่ก้าวไกลจะถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่เมื่อเวลา16:30 นวันที่22 กรกฎาคม 2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำทั้งสองพรรคร่วมกันแถลงข่าวหลังการหารือจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคชาติพัฒนากล้าที่มาร่วมหารือหลังได้รับมอบภารกิจจากพรรคก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลด้วยการหาเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่รอไม่ได้จะสร้างความเสียหายนายสุวัฒน์กล่าวว่าก่อนมาหารือกับพรรคเพื่อไทยได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการมีมติพรรคเรื่องจุดยืนเข้าร่วมรัฐบาลโดยยินดีหนุนการจัดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองโดยพรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนทางการเมืองที่ประกาศไปก่อนการเลือกตั้ง4เรื่องซึ่งได้มีมติพรรครับรองทั้ง4เรื่องนี้คือ 1. พรรคจะหนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างมากไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย 2. มีแนวทางหนุนพรรคการเมืองเสียงอันดับ1ตั้งรัฐบาลแต่ถ้าตั้งไม่ได้พรรคอันดับรองลงมาเป็นผู้จัดตั้ง 3. อยากเร่งรัดให้แก้วิกฤตเศรษฐกิจ 4. จุดยืนกับมาตรา112ว่าขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขนายสุวัฒน์กล่าวว่าโดยพรรคต้องการรักษาแนวทางการเมืองและคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนฉะนั้นหลังประชุมรัฐสภาไป2ครั้งและไม่ได้นายกรัฐมนตรีจึงนำไปสู่การเปลี่ยนพรรคแกนนำจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยประกอบกับเป็นเสียงข้างมากโดยการนำของเพื่อไทยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจพรรคจึงมีความเห็นว่าเป็นไปตามเกือบทุกข้อโดยพรรคชาติพัฒนากล้าพร้อมเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพร้อมหนุนแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยนายสุวัฒน์กล่าวว่าส่วนเรื่องแก้112ของพรรคก้าวไกลนั้นหากยังคงอยู่จะไม่สอดคล้องกับมติพรรคชาติพัฒนากล้าจึงอาจไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หากยังมีเรื่องนี้เพราะไม่เป็นไปตามมติพรรค4ข้อโดยหากยังมีการแก้ไขมาตรา112จะไม่เป็นไปตามมติพรรคหากยังมีการแก้ไขมาตรา112ก็คงเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคชาติพัฒนากล้าติดเงื่อนไขในมาตรา112พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งยัง8พรรคร่วมส่วนพรรคก้าวไกลจะถอนตัวหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของพรรคก้าวไกลเพราะเพื่อไทยทำตาม8พรรคร่วมที่รับมาดำเนินการ